จอใจเสาร์นี้พบกับศักดาวิเชียรศิลป์กับภารกิจสำคัญขององค์กรที่จัดหาน้ำบาดาลช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำพื้นที่ขาดแคลนน้ำยังมีอยู่เยอะไหมครับเยอะมากครับโดยเฉพาะในชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมทีขุดเจาะบ่อนี้ใช้ที่หนึ่งผมบอกขุด3บ่อ5บ่อ10บ่อได้ไหมทำเป็นคลังน้ำใหญ่ๆเลยถ้าขุดเจาะบ่อนั้นแล้วใช้ประโยชน์โดยส่วนรวมก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยไม่มีครับจอใจเสาร์ที่26มีนาคมนี้